โอ้รถหล่อทำอะไรนอกอยู่นี่เนี่ย ทำอะไรนอกรถหล่อทำอะไรฮะเกียร์พังว่าว่าสัตว์คนขับแรงเนี่ยรถมันแรงดูรถหล่อครับเข้าอู่ทำอะไรนอกช่างใหญ่ของเราเนี่ยครับเป็นฮีโน่สิงห์ไฮเทคแบบยกหัวไฮดรอลิกนะครับรุ่นนี้จะหายากแล้วนะฮะยกหัวได้ระบบไฮดรอลิกข้อดีคือมันนิ่มครับข้อเสียคือมันไม่นิ่มเอองงปะข้อดีคือมันนิ่มนะข้อเสียคือมันไม่นิ่มอ่ะหัวสปริงโอ้ยก็ดังแฮงเลยนี่นะฮะมันจะยืบหยาบยืบหยาบนี่ครับมอเตอร์โอ้ตรงนี้เนี่ยใส่ไดชาร์จไอ้แปลงใส่แปลงใส่ไดชาร์จใส่เครื่องเสียงได้นะข้างไหนไม่แน่ใจน่าจะได้เกียร์ใหม่เนี่ยเสียทวัตของเรานะโอ้เฟืองสวยสวยสวยทุกเฟืองครับแต่ไม่รู้ว่าเฟืองไหนพังเนี่ยเรามาดูภายในคันนี้ครับมีอะไรบ้างแดน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 โอ้โหภายในสะอาดนะอึ๊บโอ้มีเครื่องเล่นด้วยโอ้พกที่ยึดโทรศัพท์ที่ละ2อันเลยไม่ธรรมดาธรรมดาซะแล้วนี่นะครับมีทางดับเพลิงด้วยโอ้แจ๋วเลยโลโก้ยุ่นแท้นี่ก็จะเป็นขากระจกนอกครับขากระจกนอกนี่ครับมีสายไฟไรฟ้าตัวไม่ได้ต่อครับตอนทิ้งหมดแล้วคิดว่านะนี่ครับอันนี้ข้างซ้ายนะข้างซ้ายสายไฟเข้ากระจกน่าจะเป็นตัวปรับกระจกครับปรับเอียงซ้ายเอียงขวาโอ้เจอแล้วครับนี่โอ้ฝากช่องเลยนะครับฝากช่องด้วยช่องผมเองครับช่างนั่งออนทัวร์ครับฝากด้วยครับดูยางที่เขาใช้ครับเป็นดอกบ้างครับดีสโตนรับประกัน3ปีครับใช้นานได้ถึง3ปีนะใช้งานนะเพราะว่าเคยใช้มาก่อนนะถ้าวิ่งงานเที่ยวครับ3ปีถ้างานเหมาก็2ปีเติมลมประมาณ103ครับอยู่ได้นานคันนี้ต่อดำที่ SK อู่ช่างป๊อตครับน่าจะกี่ปีวะเนี่ยเกือบ10ปีได้ครับ SK เนี่ยเห็นไหม SK นะครับอู่ช่างป๊อตครับอ
เป็นดำรุ่นแรกเลยก็ได้ฮะคันแรงวันนี้เอารถมาซ่อมครับเกียร์มีปัญหานะฮะเรื่องปกติครับของรถใช้งานรถวิ่งดินฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปในเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะช่างนอนทัวร์ครับบ๊ายบาย